ันตกแล้วนะครับที่ไหนแน่จะเข้ารถไปไหนสำหรับผมเนี่ยรอน้ำมาก็พี่คุณจะไปไหนหรือยังมีงานอยู่หรอน้ำมันร่วมต้นปูอ่ะโกศลนะครับโกศลที่วันนั้นสู่ตำบลหัวมุมคือเมืองเหลียวเส้นนี้มีความยาว734เมตรจากตรงที่ประตูสะพานอาน้ำที่1มาถึงตรงด้านนี้734เมตรในวันนี้ครับท่านวันนี้น้ำจะเปิดตอน4โมงน้ำจะเต็มฝั่งคลองและเราจะดูว่าเมื่อต้นน้ำเต็มแบบนี้แล้วตั้งกลางน้ำซึ่งทางเทศบาลตำบลหงอันนี้ผมวางแผนไว้ว่าเป็นแผนที่2ครับช็อตที่2กลางน้ำและช็อตที่3คือปลายน้ำนั่นก็หมายความว่าเขาจะทำระบบน้ำของตำบลของมุงอย่างยั่งยืนนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะน้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันรักของชาติอันมีองค์พระประมุขและกับพระราชวงศ์ทุกพระองค์และเพื่อพี่น้องเกษตรกรในตำบลของมุง 80% ของเกษตรกรของตำบลของมุงเป็นเกษตรกรและพื้นที่ตำบลของมุงเป็นพื้นที่สีเขียวดังนั้นนโยบายของผู้บริหารคือหัวมุงต้องมีน้ำและวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับเราได้รับความร่วมมือจากท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทุกกลุ่มองค์กรจับมือกันเพื่อพัฒนาตำบลของมุงต้องขอพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานพี่น้องที่อยู่ตำบลด้วยนะครับเน้อตอนนี้เราจะเริ่มลุยกิจกรรมแล้วครับเชิญทุกท่านตามอัธยาศัยใครที่แต่งชุดสีเหลืองมาเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นชุดทำ